คลิปสวัสดีค่ะกิ๊ฟปิยชัดปิยวัชราวิจิตรช่วงอายุ19นะคะกิ๊ฟได้มีโอกาสไปประกวด Buzz Music Singing Contest ค่ะซึ่งเป็นการประกวดที่ทั้งเต้นแล้วก็ร้องเพลงของค่าย Buzz Music นะคะก็เลยได้เจอกับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเวิร์กช็อปพวกการเต้นนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กิ๊ฟชอบการเต้นเป็นต้นมานะคะก็คือจะเป็นพวกงานแดนเซอร์งานถ่ายแบบค่ะแล้วก็ตอนนี้อายุช่วงประมาณ25ปีแล้วนะคะกิ๊ฟก็มีการทำฟรีแลนซ์นะคะพวกประสานงานแอสซิสแตนต์งาน co-organizer ต่างๆแล้วก็รับทำ organize เองด้วยค่ะกิ๊ฟได้มีโอกาสค่ะเป็น backup ในคอนเสิร์ต Korea Music Wave นะคะซึ่งจัดในเมืองไทยทั้งหมด2ปีแล้วค่ะซึ่งกิ๊ฟได้เป็น backup ทั้ง2ปีเลยซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่แบบสูงสุดแล้วสำหรับ cover ของกิ๊ฟนะคะเพราะว่าเราได้มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินที่เรา cover จริงๆแล้วเราก็ได้เจอเขาซึ่งกิ๊ฟได้เจอศิลปินคาราแล้วเราได้เจอกับเขาแบบจริงจังแล้วก็ได้สวัสดีทักทายกับเขาบรรยากาศตอนนั้นเราได้เต้นต่อหน้าคนดูแบบเป็นหลักหมื่นนะคะก็รู้สึกภูมิใจกับงานนี้มากๆค่ะก็สำหรับรางวัลที่กิ๊ฟได้นะคะก็ที่เช่นค่ะรางวัล The Idol Battle Contest นะคะจากพาซิโอค่ะซึ่งครั้งนั้นกิ๊ฟได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1นะคะมาเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งเป็นทีมผู้หญิงได้รางวัลชนะเลิศมันทำให้แบบเราตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกันมากนะคะตอนนั้นรางวัลอื่นนะคะก็อย่างเช่นรางวัล Enmark Cover Contest นะคะเราก็ได้ที่3มาค่ะรางวัลของ Photo Heart ค่ะซึ่งเป็น Photo Heart Cover Dance Contest นะคะเราก็ได้ที่3มาค่ะล่าสุดนะคะเราได้รางวัล Mono Music ค่ะเป็นการร่วมงานของ Mono Music กับค่าย Virgin Hits นะคะเราก็เข้ารอบ5ทีมสุดท้ายค่ะได้เวิร์คช็อปนะคะกับโคโรกราฟของเกาหลีมันทำให้เราภูมิใจมากนะคะในทุกๆรางวัลที่เราได้มาก็ถ้ามีโอกาสงานนานๆเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่ถ้าได้รางวัลมาอีกมันก็เก็บเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะจะให้โชว์ตอนนี้เลยค่ะพี่ไม่ต้องได้ได้ค่ะตลอดเวลาเลยค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะแอปพลิเคชันที่กิ๊ฟใช้นะคะก็จะเป็น Facebook ค่ะเพราะว่า Facebook เนี่ยจะมีฟีดข่าวนะคะซึ่งเวลาเพื่อนๆอัพข่าวสารอะไรมาเนี่ยมันก็จะรวดเร็วที่สุดในบรรดาทุกแอปพลิเคชันแล้วนะคะแล้วก็อีกแอปพลิเคชันนึงที่ใช้บ่อยนะคะก็จะเป็น IG ค่ะเพราะว่ากิ๊ฟจะมีร้านเล็กๆของตัวเองนะคะก็ใน IG ก็จะสามารถแชร์รูปต่างๆนะคะได้ดีที่สุดเพราะคนเล่นใน IG กันเยอะมากนะคะก็จะเน้นเรื่องนี้แล้วก็จะมีพวก Twitter ค่ะเวลากิ๊ฟติดตามข่าวสารนะคะคนต่างประเทศจะชอบใช้ Twitter ทวีตข้อความสั้นๆนะคะเพื่อที่จะสามารถให้แบบเราได้รีทวีตข้อความนั้นต่อๆไปได้ง่ายค่ะโหถ้าตื่นมาพรุ่งนี้แล้วไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กคิดว่าชีวิตคงเปลี่ยนนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ทั้งวิทยุโทรทัศน์ก็เอาแหล่งข่าวมาจากในอินเทอร์เน็ตเอามาจากการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กของผู้คนนะคะถ้าเกิดโซเชียลเน็ตเวิร์กหายไปคิดว่าทุกคนก็คงแบบตื่นมาคงเคว้งหรือไม่ก็ทำอะไรไม่ถูกเนี่ยว่าเราเพื่อนก็ไลน์มาพอดีเลยเดี๋ยวคิดว่าต้องไปซ้อมเต้นก่อนนะคะบ๊ายบาย